ใครเคยโดนเกียนใครเคยโดนโกงแวะดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่รังหาไอเดียวีเล่นแต่ไม่อยากปั้นเองพี่มีทางเลือกให้สำหรับคนที่พอมีกำลังซื้อแนะนำเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกม IDRV ปลอดภัยแน่นอนครับไม่มีโกงผู้ติดตามมากกว่า 200,000 คนเริ่มต้นเพียง ID ละ30บาทเท่านั้นฮีโร่เยอะรูดครบสกินแร่เพียบใครที่เบื่อ ID ตัวเองอยากขายรีบใช้เงินติดต่อแอดมินต้น TP7 และรับเงินได้ทันทีเป็นคลิปนี้ที่น่าจะมันสุดๆแล้วนะครับผม10นาทีป้อมแตกนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้ได้เลยครับโอเคสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งใจเล่นเคยนะครับวันนี้ก็ผมเทสมา5-6เกมแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ได้ว่าอย่างมันเลยเป็นชื่ออะไรนะ Phoenix of Lane นะครับรอกกะรอกอะรอกโอเคแม่ลิ้นพันนิดหน่อยไปรูนของวันนี้นะครับก็จะเป็นรูนเจาะร้อยเลยนะครับสำหรับเฟนิกซ์โจนไปถอยออกมาก่อนนะครับแล้วก็ในแพทนะปัจจุบันนะครับถ้าเป็นสายแครี่เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นไอเทมของที่ยืนแครี่เลยนะครับจะเป็นรองเท้าแฟชชี่บูทนะครับรถคูนาวแล้วก็มันจะเป็นลองกินุสนะครับเล่นกับเดวิลเอเคนนิ่งมันเล่นยังไงใช่ไหมก็คอมโบมานี้เลยครับ2เข้าไปก่อนหรือว่าสปาสกิล1เข้าไปก่อนแล้วแต่จังหวะนะครับผมแล้วก็อัลติที่สกิล1สกิล2เนี่ยมันจะคูลดาวมาให้ใช้อีกทีนะครับผมประมาณนี้เลยเขาถึงแบบออกรองเท้าคูดาวออกล็อกกิ้งด้วยกันนะครับเพื่อให้มันวนเข้ามาไวเดวิลเอาเดวิลเวคเนนิ่งเนี่ยกดอันติปุ๊บมันรีได้เลยนะครับหรืออาจจะแบบรีช้านิดนึงมันเน้นว่ะมันเน้นจังหวะที่ผมเม้มเลยปั้นอันเตอร์จอบเบอร์ดีเฮลซิเวกาเดลสู้วันหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังเมคอยู่ทุกที่เลยว่ะปาเข้าไปบ๊อบยิงเฟนิกปานอกป้อมก็ได้นะครับเอาอีกแล้วโอ้ยญาติโยมมาบินทบาทเยอะจริงๆนั่นแน่กูสวนทำไมผมต้องถอยในพื้นไรใช้สกิลไปหมดแล้วกูสวยตัวเน้นเหรอเน้นเหรอจะผมเม้มนี่คือแครี่ไฟเตอร์ในช่องของผมนั่นเองนะครับแต่อย่าหาทำนะอย่าหาทำนะครับผมเอาเป็นว่าถ้ายืนในเลนแครี่ไอเทมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะออกเรื่อยๆแล้วกันนะครับออกตามสเต็ปยืนแครี่โตโหดเลยนะครับเฟนิกซ์ในแพทช์นี้จะมีโจ๊กเกอร์ใช่ไหมเอลสูไอตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับเอาเดชสวนได้ฉีวิสุตีป้อมนะตีป้อมนะตีจริงด้วยนะตีจริงด้วยนะนี่ครับกำลังจะปาดนอกป้อมไม่เนี่ยโอ้มากันไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับนั่นแน่เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหผมจะเล่นยังไงวะคือด้านล่างอะแคลรี่เขาปล่อยโซโล่กันแล้วคือแบบทำไมพวกเองมาเล่นออฟเลนกันเยอะแยะจังวะเออพลังเข้าไป
ปลาดเข้าไปควงอันนี้ก็ควงควงหย่อยเหยิงยังตื้อเหยิงเหยาเดอเบาเย่ไม่รู้ว่าจะเข้าต่อนี่ไงนี่ไงเหยิงเหยาเดอเบาเย่เรียบร้อยครับสำหรับเฟนิกซ์นะสกิลหนึ่งจะแรงมากๆนะครับอย่าลืมเราต้องกดตีด้วยนะเพื่อนๆไม่ใช่ปาไปปุ๊บโอ้แรงเลยนะครับกดตีด้วยมันก็จะแรงตามฮิตที่เราตีนะถือตี1ครั้งอาจจะเบาหน่อย2ครั้งก็แรงขึ้นมาครับ3ครั้ง4ครั้งนี่แรงสุดๆเลยนะครับมันเหมือนเก็บสแต็คระเบิดนั่นเองเลือดเหลือน้อยแล้วต่อมาครับก็ลองฮีโร่นะครับบล็อกเคนสเปียร์ได้แล้วเนาะขึ้นมาเจาะตัวบาร์เลยครับบล็อกเคนสเปียร์ไปทัวร์ด้านล่างดีกว่าครับเพื่อเปิดคอนเสิร์ตเฟสติวัลแต่ว่ามาไม่มีอะไรครับฟาไปก่อนครับตรงนี้โอ้ยยกสวยนะไม่อย่ามาทางนี้ปาเก็บแตกระเบิดเฉียงมาทางนี้หน่อยกลัวครับบางทีฉีผลักถึงเหมือนกันนะครับมันจะแบบว่าออกแบบเฉียงๆหน่อยอ่ะกดแบบอันติใส่เจ้าตรงหินนะครับเมื่อกี้อาจจะมีเสียงอ่ะเฉียงๆหน่อยแล้วทำได้เนี่ยก็เลยแบบต้องสไลด์เฉียงมาก่อนยิงครับจริงครับมาแค่สำหรับล็อกกิโนสก็ตามนั้นนะครับเล่นกับเดวิลเวคเคนิ่งจะได้แบบล็อกกูดาวไวๆเพราะว่าสกิลเรามันแรงอยู่แล้วนะสกิล1ปาเข้าไปแล้วก็สกิล2มันมีความสามารถพิเศษก็หลบได้นะครับปาไปลุยเลยประมาณนี้ครับถ้าเล่นแนวบุกก็ประมาณนี้สกิล2เข้าไปก่อนแล้วปาสกิล1ครับไม่จ้าไม่รู้แครี่แหละไม่รู้เทลนั้นแหละเดี๋ยวมันก็เกิดหรอกเป็นปลานอกป้อมครับเพราะว่าสุดระยะครอบครองหน่อยแล้วก็ยิงด้านนอกได้นี่ครับไม่ใช่ว่าแบบยืนยิงด้านในนะอีกแล้วหรอผมไม่ตายด้วยโอ้โหโดนจับอีกแล้วโอเคหลังจากนี้ก็เป็นทารอนนะครับเพื่อนๆทารอนก็ดูดเลือดในเลนได้นิดหน่อยแต่ว่ามันดีตรงที่ 8% เนี่ยตีเป็น HP เลือด 8% นะครับเคลียร์แล้วกันโอ้โหเด้งอันนี้มาเด้งครับเขาเป็นเดี๋ยวบูเด้งอันนี้มาเด้งใจเย็นใจเย็นจริงเอาดิเอาโอ้สกิลหนึ่งพี่แกอย่างแรงเลยครับอีลินสายเวทได้ชอบกดยอมกันไม่รู้เป็นอะไรเอาดิเอาดีๆเพิ่ง10นาทีเองนะเพื่อนโอ้ยป๊อปแตกหมดแล้ว10นาทีออมสุดจังหวะนี้ออมสุดบอกเลยว่าออมสุดเอาอันนี้แล้วกันฟึบจ้อนอีกทีอารุปจ้อมีอยู่ตัวเดียวเลยครับเกมนี้ที่ทำให้ผมเล่นลำบากนะครับอีรินงานเข้าครับคือสกิลหนึ่งพี่แกโป๊กมากเอ้ยโป๊กแรงมากนะครับครึ่งหลอดเลยนะครั้งเดียวนะครับทีเดียวแหละอุ้ยสปับปับอุ้ยเกือบตายทำอะไรเพื่อนเฮ้ยตัดตัวไผ่ตัวหมันตัวไผ่ตัวมันสอยคอยแน่สอยคอยกูล้อวิทำอะไรวิทำอะไรจ้าน้องเบาแหลกมากครับพวกเลยแรงจริงไม่มีใครอยู่ครับนี่คือข้อดีของเฟนิกซ์อีกอย่างหนึ่งนะว่าเดินคนเดียวเห็น
เห็นเต็มตาโดนเต็มตีนเห็นเต็มตาโอ้ยทำไมโอ้มันจะปิดไวจังวะฝังงัดโดนพลัดอีกฝังสวยฝังสองสวยเพื่อนคลิปสวยเว้งหลบหลบซ้ายก่อนหลบแถบปลานี่ไงตุ้มตุ้มสิเอ๋ต้องหุ่มโกคันโอ้ยเกมไม่เอาเรื่องครับคือ10นาทีอ่ะ3ทางอ่ะพระเจ้าอะไรมันจะไวขนาดนั้นโอ้โอ้ออกเลยครับอันติก็แรงสกิล1ก็แรงอะไรของมึงเนี่ยอีลินสอยรอบนอกสอยรอบนอกสอยรอบนอกรอบนอกไม่เอาแล้วโอเคยังเป็น4ต่อ4อยู่นะครับก็น่าต้องโซนก๊อดว่ะเพื่อนเปลี่ยนละผมว่าผมไม่ไหวแล้ววะ 20% ก็น่าจะโอเคอะถ้าโดนงัด1ทีอะไรสโลอะไรเงี้ยเล่นเกมผมขอเปลี่ยนเป็นรองเท้ากอดรองเท้ากัน CC ละกันในรองเท้ากอด CC เฉยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเขาตาย2เปิดก๊อดดิครับเอาเลยเว้ยเราได้เว้ยจับเหรอจ๊ะจับเหรอจ๊ะสองสองแล้วปลาหนึ่งครับสองแล้วปลาหนึ่งสวยงามมีใครอยู่ไม่มีใครอยู่แล้วตรงนี้มีแค่ม้าเพื่อนโซนให้เพื่อนรักเรายิ่งชีพไปครับได้มาหนึ่งป้อมละหรือได้คืนว่ะจะพลิกหรือเปล่าเพราะเกมนี้อุ้ยดูมันเม้มผมดิคนอื่นมีปาดอะไรเยอะไม่ปาดหลบก่อนจิตเบอร์ตายกูที่ตายขายโอ้ชี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 โอ้ยโอ้โหคอร์สหมดแล้วว่ะเพื่อนถ้ายื้อได้ตัวหน้าก็ดีแต่ว่าคือคลิป3ทางตอนแรกมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่เว้ยไอ้ตัวตาต่อมแต้มตรงกลางอ่ะตอนนี้มันเริ่มแข็งแล้วนะครับเริ่มกันเอาง่ายๆคือคลิปเริ่มกันยากแล้วนะครับถอยลงไปม้าเหรอครับเอาระเบิดจากคลิปไปโอเคสกิลกดแข็งอยู่ครับแล้วก็เราปาสกิลหนึ่งไปหาคลิปพอดีผมก็ต้องยิงคลิปก่อนนะครับเพื่อให้มันระเบิดข้างๆสามารถระเบิดยิงข้างๆได้ด้วยนะครับสกิลหนึ่งเอาแม่งดิเอาแม่งดิโอ้แม่งแรงเชี่ยเลยว่ะได้อยู่ว่าเสียๆนะครับเสียๆแปลว่าขอคุ้งครับขอคุ้งภาษาจริงขอคุ้งเสียๆเดี๋ยวโอกาสสุดท้ายเลยครับผมก็ขอเปลี่ยนถ้าเขาต้องการบ้านแบบนี้ครับปีไกลก็ไกลขึ้นไปอีกไม่รู้ว่าจะขึ้นอะไรแล้วเคียวอะไรอุ้ยเพื่อนเพื่อนงัดได้นี่ใส่เลยเนี่ยจริงปลาอะไรของมึงวะเนี่ยไรชิบหายตัวแบกฝั่งตรงข้ามครับ
แต่ถ้าเราไม่สามทางจริงเลยผมว่ามีสิทธิ์สวนได้เยอะกว่านี้ถ้าเราไม่สามทางนะมาดิโอ้เกี่ยวแตกแล้วหรอเชื่อผมไม่เห็นโอ้เต็มที่แล้ววะโอเคเอาคลิปนี้แหละมันเดย์นะครับคลิปชนะมันก็แบบมันก็สนุกนะแต่นี้มันดีได้ลุ้นดีหลายระทึกดีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับเฟนนิกก็ผมคิดว่าเอาไปเล่นเลนแครี่อ่ะดีแล้วนะครับออฟเลนผมเอามาเล่นแบบขำๆฮาๆเฉยๆนะครับก็ถ้าใครชอบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม